ีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะลูกชายยังงงกิจกรรมกักตัวของอ้วนรังสิตและภรรยาหลังกลับมาจากเกาหลียกครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยแล้วเรียบร้อยสำหรับครอบครัวของนักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตที่ก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปอยู่เกาหลีใต้นานถึง3เดือนด้วยกันเพื่อดูแลภรรยากับลูกชายซึ่งตอนนี้ทั้ง3คนกักตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพพร้อมอัปเดตเรื่องราวแบบรายวันให้พี่ๆแฟนคลับได้ติดตามกันตลอดล่าสุดหนุ่มอ้วนได้โพสต์คลิปน่ารักน่ารักในช่วงกักตัวที่โรงแรมออกไปไหนไม่ได้จึงทำวิธีการนี้เพื่อเอนเตอร์เทนลูกชายงานนี้บอกเลยว่าจะเต็มเล่นใหญ่ทั้งออมม่าอาป้าเลยทีเดียวยกให้เป็นกิจกรรมตัวอย่างที่สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับลูกชายซึ่งนั่นก็คือการเต้นอย่างสนุกสนานให้ลูกชายได้ดูในช่วงกักตัวซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เห็นคลิปนี้ก็ทำเอายิ้มกันไปตามๆกันเลยล่ะค่ะ